ครับวันนี้อยู่กับ Toyota Revo นะฮะตัวนี้เป็น Revo ตัว Rocco แล้วนะครับสไตล์ Rocco A4 นั่นเองนะฮะติดตั้งนะครับจอ Android ขนาด10นิ้วนะฮะนี่ครับจาก M Max ครับเวอร์ชั่น9แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าติดตั้งภายในรถแล้วเป็นยังไงครับหลังจากที่เราติดตั้งแล้วครับจะได้หน้าจอ Android นะครับเวอร์ชั่น9ขนาด10นิ้วนะฮะลักษณะหน้าตาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าเกียร์ถอยครับอันนี้กล้องถอยเป็นกล้องเดิมของตัวรถนะครับนี่ครับพอเข้าเกียร์ถอยเส้นกระยะของกล้องถอยเดิมของตัวรถทำงานนะครับโอเคครับตัดมาที่หน้าจอหลักครับ Android ครับนี่ฮะเล่นได้ทุกอย่างครับเชื่อมต่อสัญญาณฮอตสปอตนะครับคอนโทรลพวงมาลัยยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่ฮะเร่งเสียงเบาเสียงเปลี่ยนแท็กได้หมดนะครับโอเคครับไปที่ YouTube เลยฮะวันนี้ดูในมุมกว้างบ้างครับวันนี้เรามีผู้ช่วยนะฮะเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะครับหรือสัญญาณฮอตสปอตจะฝากช่องน้าแดมไว้หน่อยนะครับน้าแดมเพชรบูรณ์ครับเป็นระบบสั่งเสียงน้าแดมเพชรบูรณ์นี่ครับน้าแดมเพชรบูรณ์ฝากช่องไว้หน่อยนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเผื่อมีอะไรดีๆนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับการอัปเดตงานทุกวันนะฮะนี่ครับช่องน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับก็มีหลากหลายงานผลงานนะครับไว้ให้ท่านดูนะฮะใครท่านใดสนใจเข้าไปดูได้นะครับฝากช่องไว้ด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเปิดแผนที่อีกหน่อยครับเดี๋ยวจะลองแบ่งหน้าจอให้ดูนะฮะว่ารุ่นนี้สามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับแผนที่ก็เป็นระบบสั่งเสียงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างสั่งดูนะเราจะแบ่งหน้าจอให้ดูว่าสามารถแบ่งหน้าจอ2หน้าจอนี้เป็นยังไงนะครับเร็วช้าอยู่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้ลำ2นะครับเนี่ยกำลังค้นหาอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งหน้าจอให้ดูนะฮะเดี๋ยวลองแบ่งหน้าจอเลยก็ได้ครับให้กดมุมนะฮะรุ่นสี่เหลี่ยมค้างไว้นะครับนี่ฮะมันจะแบ่งหน้าจอให้ครึ่งๆแบบนี้แล้วเราก็เลือกได้เลยฮะเลือก YouTube ขึ้นมาฮะก็จะแบ่งเป็นครึ่งเต็มนะฮะนี่ฮะแบบนี้เลยอีกฝั่งดู YouTube อีกฝั่งดูแผนที่นะครับครบประมาณนี้เดี๋ยวประมาณนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับจอ Android ติดรถใน Toyota Revo แบบนี้เพิ่มเติมนะครับสอบถามได้ในช่องทาง YouTube หรือโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะฮะเจอคลิปต่อไปสวัสดีครับ